ันที่พักที่มีความชัดเจนกันก่อนก็แล้วกันนะครับหลักๆก็คือ2พักอย่างพักพลังประชารัฐและพักภูมิใจไทยนะฮะอ่ะเริ่มกันที่พลังประชารัฐนะครับแน่นอนว่าท็อป5ในบัญชีรายชื่อสสนะครับลำดับที่1เนี่ยแน่นอนนะฮะจะเป็นใครไปได้ล่ะครับนอกจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับเบอร์1แน่นอนนะครับเบอร์2ครับคุณสันติพร้อมพัฒน์นะฮะก็เลขาธิการพรรคครับแล้วตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังด้วยเบอร์3คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรนะครับรัฐมนตรี DES ครับนี้ศึกหนักเลยนะฮะก็กำลังมีกระแสเรื่องของข้อมูลหลุด55ล้านรายชื่อด้วยเบอร์4โอ้โหมาแรงแซงทางโค้งนะครับคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์นะครับซึ่งเป็นลูกชายของคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมครับถ้าจำกันได้ก็คือตอนที่คุณชูวิทย์เนี่ยไปมอบดอกไม้ให้จำได้ไหมฮะตอนที่คุณศักดิ์สยามเนี่ยถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่และเบอร์5คนเก่าหน้าคุณกลับมาซบอกอีกรอบนึงคุณอุตมะสาวนายนนั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาก่อนครับแล้วก็ออกไปตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับแต่ว่ากลับมาอีกรอบนึงนี่คือ1พรรคที่ชัดเจนแล้วเหมือนกันอีก1พรรคก็ชัดเจนไม่แพ้กันแล้วเขาบอกว่านี่น่าจะเป็น1พรรคที่มีความสมัครสมานสามัคคีมากที่สุดพรรคนึงก็คือพรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับดูแล้วปาร์ตี้ลิสต์5ลำดับแรกไม่น่าจะพ้นไปจาก5ท่านนี้นะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาแล้วด้วยนะครับท่านแรกก็คุณอนุทินนี่แหละครับแล้วก็น่าจะเป็นแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวก็คือเบอร์1นะครับเบอร์2ครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบครับแน่นอนครับเป็นน้องชายของคุณเนวินนะครับเบอร์3ครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในขณะนี้เบอร์4อันนี้ยังไม่แน่ชัดนะฮะว่าจะเป็นบุคคลในภาพหรือเปล่าก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการหรืออาจจะเป็นกลุ่มของคุณพิพัฒน์นี่แหละแล้วก็เบอร์5นะครับน้องเพลงครับคุณชนธิดาอัศวเหมนะฮะลูกสาวของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมนะครับแล้วก็เป็นแฟนของลูกชายคุณอนุทินนั่นเองครับนี่คือฝั่งของภูมิใจไทยที่ดูจะชัดเจนแล้วนะครับฝั่งของประชาธิปัตย์บ้างพรรคเก่าแก่ที่ดูเหมือนว่ารอบนี้ดูจะแผ่วๆนิดนึงครับนะฮะแต่ประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อที่ชัดเจนแต่คนพอจะเดากันได้แล้วผมเองเนี่ยก็มีหลังไมค์นะฮะที่มีบางท่านก็ส่งมาให้แล้วนะครับ3ลำดับแรกไม่น่าจะหลุดพ้นตามนี้นะครับเป็นธรรมเนียมของประชาธิปัตย์ก็คือเบอร์1หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวส่วนเบอร์2เบอร์3ก็ต้องเป็นอดีตหัวหน้าพรรคครับก็คือคุณชวนหลีกภัยแล้วก็คุณบัญญัติบรรทัดฐานนะครับคือถ้ามีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยก็คงจะอยู่ด้วยเหมือนกัน อยู่ในท็อป5นี่แหละอันดับ4กับ5ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับน่าจะเป็นทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่สลับกันไปนะครับแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมอย่างนึงคือทุกๆ5อันดับเนี่ยจะมีผู้หญิงแทรกอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเบอร์5เนี่ยหลายคนก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชครับที่เหลือก็ไล่เรียงไปครับคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์คุณนิพนธ์บุญยามณีมีชื่อของดร.เอคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับและที่ลุ้นกันมากๆเลยก็คือผู้หญิงที่จะสอดแทรกเข้ามาในเบอร์10นี่แหละครับเพราะว่ามีหลายคนเหลือเกินนะมาดามเดียวธัญญาครับคุณตั้นจิตพัฒน์หรือว่ารองโฆษกรัฐบาลคนปัจจุบันนะฮะคุณรัชดาธนาดิเรกนี่คือฝั่งของประชาธิปัตย์ครับขยับมาดูฝั่งเพื่อไทยกันต่อเลยนะครับก็เป็นที่แน่นอนนะครับอย่างที่เราทราบกัน2ท่านที่จะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคแน่ๆแล้วก็คือคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของทางพรรคนะฮะแล้วอีก1ท่านคือคุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคก็ไปลงส.ส.เขตจังหวัดน่านนั่นเองส่วนปาร์ตี้ลิสต์นะฮะคร่าวๆของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาคุยกันอยู่เดี๋ยวจะเคาะประมาณสักวันที่4เมษาแล้วก็คงจะเปิดเผยกับทุกคนให้ได้ทราบกันนะครับตอนนี้กราฟิกของเพื่อไทยก็เลยจะเยอะเป็นพิเศษคือไม่ได้เรียงลำดับยังไม่ได้เรียงลำดับอะไรทั้งนั้นนะคุณผู้ชมตามหน้าจอตอนนี้ก็จะมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับอดีตเลขาธิการของพรรคแล้วก็คุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุริเดชครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณทักษิณนะครับคุณจตุรนต์ฉายแสงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง คุณชัยเกษมนิติสิรินะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสิริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณสุชาติตันเจริญคือตอนนี้ยังไม่ได้เรียงอะไรทั้งนั้นนะฮะที่ให้ดูบนหน้าจอตอนนี้นี่จริงๆวันนั้นนี่คุณสุชาติแกแอบแซวนะบอกว่าขอรัฐมนตรีบ้างได้ไหมไม่อยากเป็นประธานสภาแล้วเพิ่งจะย้ายมาด้วยเพิ่งจะย้ายมาด้วยแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยก็ร้อนแรงเลยครับนะสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับไปดูรวมไทยสร้างชาติกันบ้างดีกว่านะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วเช่นกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะไม่ลงส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าบัญชีรายชื่อนะครับครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวนะทำให้ตอนนี้ก็ชัดเจนแค่2ลำดับแรกครับก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์2ด้วยแล้วก็อีก1ท่านก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคนะครับแต่ลำดับที่เหลือลงไปเนี่ยโอ้โหลุ้นกันหลายคนเหมือนกันครับ
ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคนะครับหม่อมหลวงชโยทิศกฤษฎากรหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีพลังงานคนปัจจุบันนะครับที่คุ้นไม้คุ้นมือกับพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างดีก็คือคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาหรือจะเป็นคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่บอกว่ารักพลเอกประยุทธ์มากต่อให้พลเอกประยุทธ์นี่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนะก็จะไปเยี่ยมจะไปหาก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับหรือคุณสุชาติชมกลิ่นที่ย้ายมาปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีแรงงานหรืออาจจะเป็นคุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เป็นไปได้ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะฮะถ้ายังไม่ถึงวันที่ไปยื่นสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.นั่นเองนะฮะ4 เมษายนนี้เดี๋ยวคงได้รู้กันสัปดาห์หน้าจับตานะฮะทุกช่วงข่าวของสำนักข่าววันนิวครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้